เบียร์ชิมค่ะฝีมือน้องนนล่าครับชิมน้ำชาของชิงตุงผมก็เลยชิมให้นะครับเนาะกับแก้มค่ะรออยู่ค่ะโอ้โหหน้าตาน่าทานครับตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอ้โหนะค่ะโอ้โหน่ากินมากค่ะโอ้มีเอาข้าวของโนด้านะคะอ่ะโอ้โหอ๋อน้องโนด้าเอามาเสิร์ฟให้ด้วยครับมีอะไรนะครับนี่มีพิเศษหน่อยพี่ชายนี่เนื้อยำค่ะเนื้อยำอ๋อเสียงกระท้องแล้วแกงอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาเนื้อส้มเนื้อส้มแล้วก็อันนี้ปลาอ๋อที่เรากินเมื่อวานนี้อ่าโอ้โหปลาค่ะปลานี่เลยเขาเรียกว่าปลาเราก็ใส่เครื่องครับโอ้โหได้เวลากินนะครับครัวคุณเอี้ยงคนแล้วครับค่ะอ่าน้องคำอีคุณนกเอี้ยงพี่สาวพี่ชายคุณแม่เนาะแล้วก็น้องโนล่าครับครับแม่มากินด้วยกันครับแม่อ่ะหวานเต้ๆค่ะเนาะครับขาดอะไรก็เพิ่มเติมอีกค่ะอร่อยมากเลยอ่ะครับกินเลยครับอ่ะโอ้โหบรรยากาศชื่นมื่นครับอ่ะอร่อยอ่ะต้องใส่พริกนิดนึงนี่นะพี่เขาชอบกินเขาเหยาะเขาชอบกินเขาล่ำอ่ะนี่ฝีมือใช่ย่อยค่ะครับอ่ะกินกินแล้วบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับโอ้โหบรรยากาศชื่นมื่นครับเราได้มาเยือนที่บ้านเดือนละเหนือแล้วก็ได้มาชิมมาทำอาหารที่นี่นะครับประทับใจจริงๆอร่อยมากพวกคุณเองติดใจแล้วครับเขาจำเสียรูปเพราะว่าเยอะขนาดข้าวพี่เขาเป็นเขาเรียนโดยการนำทีมทำอาหารของน้องคำอีนะครับเนาะครับเดี๋ยวไม่ครัวชิมซิอร่อยไหมฝีมือตัวเองนะปรุงรสให้อร่อยกันนะร้อนกว่าค่ะอ่ะป่ะคนเดียวอันนี้กินกินที่ปลาแบบว่าปลาที่ปลาอร่อยมากโอ้โหโอ้โหอร่อยเลยโค้งยังจัดเต็มครับอ่ะล้ำขนาดกำลังปรุงรสอยู่ครับเข้มข้นอร่อยครับก็จะแบบให้สาวๆปรุงรสกันไปก่อนนะครับพี่สาวก็กำลังคนแล้วก็คนนะครับเนาะคนค่ะได้ครับนี่เนาะโอ้นี่ๆๆจะคนให้คุณเบียร์เลยค่ะอ่ะก็คือก็แล้วก็เราก็ซ้อมมาอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะค่ะน่ากินจริงๆเลยครับเนาะแม่ใช่หัวใจอร่อยสุดแล้วครับแม่กินด้วยกันเด้อใส่ได้แบบอลังขนาดเลยอ่ะนี่คือใส่อะไรเข้าไปครับกินข้าวโคน้ำโคน้ำโคอ่ะน้ำโคนะพี่เบียร์ต้องชิมค่ะครับสุดยอดเดี๋ยวขอชิมดูสิทางหน้าออกทางนู้นนะคะมาไปเตรียมชุบก้าวกินได้เนี่ยปัดซอสหวานแล้วเดี๋ยวซอสยังตันเทียนจะเนี่ยไม่ตันเทียนกินสองรอบแล้วค่ะวันนี้กินเลยค่ะสุดยอดนะเหมือนน้ำเงี้ยวเนาะแต่ว่าหอมเครื่องเทศเนาะชิมคำโตลำอ่ะโอ้คำอีไปเยอะเดี๋ยวพักสีไปจะกินมากขึ้นอร่อยจริงอร่อยจริงพักทุกกินละมดพี่สุดยอดไหมคะใส่น้ำโค้งอีกสุดสุดทุกคนบอกว่าใส่ถ้วยมาเยอะเกินไปค่ะทำอีกอเอามาข้างเอียงค่ะทำให้กินมดหรือเปล่าบัดโผล่เนี่ยเอออีอร่อยเนาะอร่อยอร่อยทานไหมคะให้3ผ่านเลยเจ้าของเจ้าของกินเนาะหวานเนาะหวานเต้นเนาะอร่อยผักก็อร่อยมากโอ้นุ่นลาก็ใช่ย่อยนะคะถ้วยมันเล่นเลยค่ะจะหมดไหมคะเนี่ยหมดเออเราต้องกินผักเยอะค่ะไม่โอ้วันถ้วยนนล่าก็ถ้วยเล็กเป็นนิดนึงนะคะคุณพี่ก็ใส่น้อยไปหน่อยนะคะเขาบอกว่าอิ่มกันแล้วแม่ก็จะแบ่งกันสองรอบแล้วค่ะวันนี้พระอันไปแล้วเราก็น
ำมันแอกอ่ะเอาน้ำในหม้อใส่เย็นรู้จักใส่เกลือนิดนึงอร่อยกะโอ้เพิ่มเกลือนิดนึงพี่ใส่พี่เยอะไปพี่เก็บมาได้รสชาติจะเพี้ยนละถ้าพี่กินจะลังโอ้โหบรรยากาศชื่นมื่นครับแบบข้างนั่นแหละเหมือนข้างร้านนั่นแหละอร่อยชิมกระทะหมุนกระทะหมุนเนอะนิ่มๆผมเดียวว่าเป็นมันร้านเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากครับชิมชิมเพิ่มเติมไหมเก็บแล้วกินแล้วเหรอเก็บอร่อยค่ะใส่น้ำก่อนใส่เครื่องเทียมเลยครับเดี๋ยวให้สาวๆกินกันตามอัธยาศัยเนาะเราขออนุญาตกินกันเพื่อพี่จะเติมพลังแล้วก็ไปทำภารกิจกันต่อไปเนาะครับเดินทางกลับค่ะต้องขอขอบคุณพี่สาวน้องนวลล่าคุณแม่พี่ชายนะครับนะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยเนาะครับน้องนวลล่าตัวจริงก็สวยมากๆครับก็ขอขอบคุณจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเนาะกับเดือดทริปแบบไม่ได้กินความสุขอยู่รอบตัวเราเลยจิกกับคิมนะครับกินจ้อมกันค่ะกินจ้อมกันค่ะพูดภาษาไทยเป็นด้วยจ้อมกินจ้อมกันค่ะแต่เบียร์ชิมค่ะฝีมือน้องนนล่าครับหรือเปล่าหมดนี่เหรอคะน่ะชิมขี้ปลาขี้ปลาขี้ปลาครับชื่อเฉยนะอย่าลืมขี้ปลาผสมไข่ใช่ไหมคะพี่เป็นไงบ้างคะหน้าดำขึ้นเลยค่ะย้อนแสงแต่วิวสวยมากเน้นวิวค่ะไม่เน้นคนอันนี้ก็อร่อยค่ะเราแอบชิมไปแล้วชิมตุ้งต้องมากินอาหารชิมตุ้งค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะข้าวก็เหนียวหนึบเนาะข้าวอร่อยครับแม่เดี๋ยวก็ได้ก็ได้ป้าปากโวยกะใส่เข้าไปเลยค่ะยอกเลยค่ะยอกหลังจากเวลาผ่านไปพี่สาวบอกว่าอย่าให้ชิมน้ำชาของชิมตุ้งนะครับเนาะนี่ครับน้ำชาโอ้ยครับมีอะไรครับมีอะไรกับพี่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้พี่สาวบอกอยากให้ชิมน้ำชาเนาะครับชิมน้ำชาของชิงตุงผมก็เลยชิมให้นะครับเนาะกับแก้มค่ะรออยู่ค่ะอันนี้น้ำชากระป๋องสีเขียวเนาะเราไม่เคยกินเลยเลยลองชิมดูโคซี่กินพี่นิดนึงนะครับคุณครับไม่ได้ใส่น้ำแข็งแต่ก็ไม่อุ่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะครับน้ำพี่สาวเนาะครับรสชาติค่อนข้างนุ่มนุ่มละมุนคอนะครับสำหรับกินไปครับแล้วจะตาหวานอ่ะนี่นะคุณยังสักหน่อยไหมอ่ะชิมให้เพื่อนชมดูสักหน่อยสักหนึ่งอ่ะน้ำชาเข้าไปในโอชิค่ะเอาเลยค่ะชิมหวานค่ะให้น้ำแข็งสักก้อนให้จะดีนี่แหละเราจะได้รสชาติของน้ำชาของจริงเวลาไม่มีน้ำแข็งค่ะเนาะจะได้มีน้ำแข็งครับกินไปเรื่อยครับบรรยากาศครับชื่นมื่นมากหวานมากไม่หวานอ่ะหวานเนาะไม่ขมเหมือนผมว่าไม่มีน้ำแข็งมันก็ไม่ขมนะครับถ้ามันเย็นนิดนึงยิ่งอร่อยมากครับอร่อยเดี๋ยวครับ